สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ M United Channel นะครับกับจ่าเอ็มนะครับนี่เรามาดูความรับผิดชอบสูงมากนะครับของพี่แหวงนะครับรอบที่เท่าไหร่แล้วพี่แหวงรอบที่2ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับห้องไหนเนาะเอ็มยูไนท์ชาแนลครับจ่าเอ็มจ่าเอ็มครับไปทำบุญในบ้านมาเขามีบุญป่ะครับเขามีบุญแจกข้าวในบ้านครับอ๋อที่หมอลำมือขึ้นนี่ป่ะมาตอนเช้าก็เลยลดยกหนึ่งแล้วแต่ผมเลยมาต่อยกที่สองต่อยกสองนะครับไปเก็บของเชื่อไปอืมก็ไปบ้านงานต่อเก็บของเชื่อไอ้หมอลำมือขึ้นนี่ป่ะครับหมอลำมือขึ้นมันมีบุญยังก็บุญแจกข้าวครับนะครับมีครับอืมเป็นญาติกับป้าอยู่ครับแจกข้าวญาติแจกนายใหญ่อุ่นตาชานก็ไปอืมนายชานชาวบ้านก็ไปกันเยอะครับครับเจ้าผัวครับแขกเจ้าก็รวมตัวกันใช่ไหมครับครับผมงานบุญรวมตัวผู้เฒ่าครับงานบุญรวมตัวผู้ลูกผู้สาวนี่เป็นบทกวนมาเลยพี่แบงค์เห็นนิดโอ้เห็นกันนานนะครับไม่ได้สัมภาษณ์กันทีครับผมไม่ค่อยได้คุยกันเนาะครับไม่มีเวลาหนีไปยกหนึ่งแล้วหนีไปรอดงานนี่อะไรนะครับเมื่อกี้วิ่งหนีไปแล้วเห็นถ่ายอย่างเงี้ยวิ่งหนีกล้องตอนนี้หนีไม่รอดครับจนมุมแล้วครับ ไม่เป็นไรมาดูหน้าที่นะครับลุงมอบหน้าที่ให้เนาะให้ดูแลตอนนี้ลุงก็น่าจะมาตอนบ่ายๆครับเห็นว่าจะมากับพี่อ๋อเห็นว่ารถกระบะก็ตามไปด้วยครับตอนนี้ขี่เครื่องบินกลับบ่ป้าน่าจะขี่เครื่องบินกลับจะอยากขี่เนาะครับอย่าขี้เครื่องบินอย่าขี้อืมครับนี่ก็เป็นความรับผิดชอบนะครับของพี่แหวงนะครับที่ลุงฝากงานไว้ให้ดูแลจะเป็นประจำทุกๆวันนะครับว่าแต่กันรดน้ำมันก็เขียวดีนะพี่ติดแล้วเนาะลากติดแล้วเนาะนี่นะครับรดกี่เวลาเนี่ยพี่เช้าก็เยอะแล้วแต่วันนี้ก็สายๆเอาอีกใช่ไหมว่าผมลดไม่หมดไงเมื่อเช้าผมรีบอ๋อแล้วไม่ทันแล้วก็มีพระคุณเจ้ามาทุดงด้วยมาติดตามลูกวันนี้เหรอครับผมก็เลยบอกผมก็เลยเห็นว่าชาวบ้านนี่ไปอยู่บ้านงานแจกบุญแจกข้าวหมดเลยก็แล้วบ้านอื่นก็ไม่มีบ้านหน้าก็ไม่มีผมก็เลยไปบอกไก่เจ้าภาพว่าโอ้มีพระมาติดตามลูกมีอะไรพอใส่บาตรได้ไหมจะไปใส่บาตรให้บ้างไงครับก็เลยจัดเตรียมให้ย่ามสองย่ามครับแล้วก็วิ่งตามไปถึงต้นมะม่วงโน้นต้นใหญ่ๆข้างถนนนู่นครับมะม่วงต้นใหญ่ครับแล้วไปใส่บาตรท่านเจ้าตอนนี้มนต์เป็นมนต์มาดูก็ใส่บาตรครับผมถือว่าเจ้าภาพทรงเจริญก็ได้บุญในทำบุญพระ13รูปลงมาแล้วก็ที่ได้มนต์มานั่งในบ้านอีกเป็นครับครับจันบุญมาจันสมบัติครับอ๋อพระจันบุญมากับพระจันสมบัติขอคณะสงฆ์ไปขอท่านเลยครับมาลงกันครับผมข้าวเสร็จก็มาลุยงานต่อเลยโอ้ลมไหมลมแรงหนาวไหมพี่แหวงอากาศเป็นไงเมื่อคืนเริ่มเข้าหน้าหนาวเต็มตัวแล้วเนาะน่าจะหนาวกว่าเมื่อคืนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ผมนะผมยืนอยู่บนเตียงตลกนี่ลมเลยเนาะโอเคนะครับให้พี่แหวงทำงานนะครับขอบคุณพี่แหวงมากนะครับเพิ่งได้คุยกับจ่าเอ็มนะครับเอาฝากเลยฝากตามระเบียบใช่ไหมครับจ่าเอ็มรู้ยังเห็นว่าพี่เปิดช่องอยู่อาทิตย์หนึ่งมั้งเห็นว่าพี่เปิดอยู่เอาพูดเลยลุงแหวงออนทัวร์นะครับเนาะครับฝากช่องได้นะครับฝากช่องลุงแหวงออนทัวร์ได้นะครับตอนนี้ยอดเท่าไหร่ละยอด 14,500 นะครับพัน 14,500 นะครับเริ่มเนาะเพิ่งเริ่มทำครับแต่ละพันขอให้พี่แหวงได้ 100,000 ซับไวๆนะครับถ้ามันไม่เข้ามันไม่ติดนะครับลุงแหวงทัวร์ก็กดหนุ่มทิพย์มาจันทร์ก่อนครับกดอะไรนะหนุ่มทิพย์มาจันทร์ครับอ๋อหนุ่มทิพย์ชื่อเดิมเพราะมันจะขึ้นลุงแหวงออนทัวร์นะครับผมอ๋อครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนลุงแหวงออนทัวร์นะครับถ้าหาไม่เจอก็กดหนุ่มทิพย์มหัศจรรย์นะครับจะเข้าได้ครับผมขอบคุณนะครับครับขอบคุณพี่แหวงนะครับขอบคุณครับแหวงก็ทำงานไปนะครับนี่ก็รอช่างครับลุงพลโทรมาเมื่อกี้ว่ารอดูช่างเขาจะเข้ามาช่างจ่อยช่างก็คือช่างพญานาคใช่ไหมครับพญานา
ตั้งจ่อยมันจะเข้ามาเททำเทฐานฟุตติ้งมาตีแบบเราจะเทฐานต่อหม้อนะครับมันก็อยากอยู่ยาวเหมือนกันนะแต่ปีใหม่เพราะว่าจะกลับไปจะช่วงนึงอยู่อยู่ไหนบ้านยะเสเนี่ยตอนนี้อยู่ขอนแก่นครับต้องกลับไปขอนแก่นเป็นคนขอนแก่นครับผมขอนแก่นแต่ผมเกิดคนไทยโคราชเกิดโคราชปีขอนแก่นนะครับลำเนียงก็น่าจะจับบุคคลยวนเพิ่มเมืองได้ป่ะอำเภอจังหวัดขอนแก่นอำเภอภูเวียงชุมแพสีภูนะครับโอ้โหทางไปเพชรบูรณ์มันบ่เพชรบูรณ์โอเคนะครับโอเคฝากช่องพี่แหวงด้วยนะครับขอบคุณนะครับครับผมครับนี่ก็เป็นการมาพูดคุยกับพี่แหวงนะครับเห็นแกหลายวันแล้วนะครับเอ็มก็ไม่มีเวลาได้มาพูดคุยกันกับแกแหวงก็เป็นคนขยันนะครับลุงฝากงานไว้ไม่เคยพลาดนะครับไม่เคยขาดความรับผิดชอบสูงนะครับขนาดวันนี้ติดงานหลายอย่างครับยังกลับมานะครับฝากช่องพี่แหวงด้วยนะครับพี่แหวงออนทัวร์นะครับกับยอดซับตอนนี้ 1,500 แล้วดันให้ถึงสัก 5,000 ก่อนเนาะฝาก FC หน่อยฝาก FC นะครับใครไปนอนเล่นอะไรอยู่นั่นน่ะไปตอนนี้อีกอ๋อตอนจะไปคุยโทรศัพท์ครับบ่าตัดต่อจิบเหรออ๋อไปคุยกับเบาเนี่ยนี่แหละครับที่ทำงานเบานะครับสตูดิโอป่ะออฟฟิศฮะดูออฟฟิศเบานู้นนะครับอือออฟฟิศที่ทำงานนะครับที่ทำงานห้องทำงานนะครับอยู่ตรงนี้แหละครับมันสะดวกสบายดีนะครับมันร่มรื่นดีเย็นจนหนาวครับมื้อนี้ปกติสิพอดีเนาะลมมากอากาศหันห้วนเย็นจนหนาวเย็นจนหนาวพอดีกะสิเป็นตะยูอยู่นะเพราะว่ามันไต่ผมใหม่ครับอืมมันก็เย็นเราลงคลิปนี้เสร็จแล้วก็จะไปหาถ่ายอีกนะครับแล้วก็รอกองยาวอยู่นะครับไม่รู้จะมาถึงตอนกองยาวน่าจะเที่ยงทีมช่างก็ไม่รู้จะมาตอนไหนช่างจ่อยน่าจะเข้าวันนี้แหละเพราะเมื่อวานก็ไม่เข้าเนาะครับลุงก็โทรมาฝากงานอยู่ช่วยกันนะครับช่วยกันทุกฝ่ายนะครับลุงกับพี่อ๋อก็อยู่ฝั่งนู้นครับกับลุงเสือนะครับแต่ก็มีความเตรียมจ้าจะเบาลุกนะครับจัดการทีมความสะดวกให้เพื่อนเนาะครับผมขาดเรือยังกระหางเลยประสานงานซอยกันใช่แล้วงานถึงจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับจานุฝากไลน์ FC หน่อยครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเบานุแล้วก็ช่อง MU9 ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ